ังจากภารกิจเสร็จสิ้นลงแล้วทั้ง3คนก็เดินทางมายังแถวปราสาทคุมาโมโตะที่นี่อากาศกำลังเย็นสบายมากเหมาะกับการเดินเล่นเลยทีเดียวมินา陶芸はどうだった優勝したメンバーは誰かなおめでとうさあ続いては熊本名物のグルメを用意しましたイエーイみんなお腹減ってるよねはいあにいるみんなもできてるもちろん用意したのはアイドルにぴったりの料理です歌ったり踊ったりするためにはご飯スタミナも大事ですということでスタミナ満点の熊本グルメを用意したので満喫してきてねイエーイイエーイいっぱい聞いてるだからバレンティーナ姫もあろうおーすごいメルバニカのイエーイโอ้สวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างหนาวค่ะไปปั้นหม้อกันได้ได้ข่าวปั้นแก้วปั้นดินแก้วปั้นดินเผาได้หมดคุณลุงนั้นเป็นศิลปินแห่งชาติเลยนะโอ้แกปั้นหม้อมาเยอะมากไม่ใช่ปั้นหม้อปั้นแก้วเป็นภาชนะดินเผาก็บอกว่าได้เรียนแท็กติกอะไรนิดหน่อยกับคุณลุงมาเนอะนะแล้วเป็นไงเห็นคุณลุงบอกว่าสวยมากเลยก็ยังไม่สวยเท่าเอซี่เก่งค่ะยินดีด้วยขอบคุณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นเสียเวลาหิวแล้วใช่ไหมหิวค่ะงั้นเดี๋ยวพี่เอาของมาให้ทั้งสองคนที่ไม่ชนะก่อนละกันเพราะคุณลุงบอกว่าทั้งสองก็ทำได้ดีโอเคแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะโอ้โอ้ของทั้งสองคนเป็นอะไรอ่ะเป็นเซตเลยโอ้มีไอ้นี่ด้วยอ่ะปลาทิวแต่ว่าไม่ปลาเก็ดเงินโอ้ของเจนนิสมาแล้วเคียวบุตาคัตเซ็นเคียวบุตาคัตเซ็นชื่อมันคือเคียวบุตาคัตเซ็นเคียวบุตาเป็นเซ็ตใหญ่มากเลยเซตเมนูอันนี้ของสำหรับผู้แพ้ก็คือเป็นเรียบุจาคาเซเองนี่เป็นสลัดปลาเงินน่ารักน่ารักตัวเล็กๆแล้วก็มีตัวเนื้อหมูคุโรบะไม่รู้ไม่รู้คุโรบะตะหรือเปล่าแต่เป็นบุตะของหมูนะคะแล้วก็มีช่วยเล็กๆซาตูระลายสลานี้เป็นไข่ตุ๋นน่ารักมากเลยมีข้าวแล้วก็มีน้ำซุปมิโซะค่ะท่าดาใช่อยู่แล้วเดี๋ยวคนพูดยังไงดีใช้คำพี่ปานหิวมากค่ะแต่ก็ตื่นเต้นด้วยค่ะดูเหมือนว่าสองสาวผู้ทำภารกิจปั้นแก้วไม่สำเร็จกำลังอร่อยอร่อยกับอาหารอยู่ส่วนน้องมิวสิกได้แต่นั่งรอว่ารางวัลพิเศษของตัวเองนั้นมันคืออะไรกันนะอร่อยค่ะมิวสิกอร่อยมากเลยอร่อยสุดๆเลยค่ะโหกินกันเหนียวๆของมิวสิกอ่ะหมดแล้วโอ้ของมิวสิกเนี่ยของที่นี่ของที่นี่เลยว้าวของโอ้คนที่กินพี่อยากกินเลยตัวนี้ไม่ใช่แค่เป็นของที่นี่พรีเมียมเนี่ยคือเป็นของที่คนญี่ปุ่นเวลาเขากินกันเขาให้ความสำคัญด้วยแล้วก็นอกจากราคาแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นของที่ดีก็กินหัวนะขอร้องให้อร่อยนะครับกับมื้อพิเศษที่พิเศษของคนอื่นเขาเนื่องจากตั้งถ้วยที่สวยที่สุดใช่ไหมมันก็เปรี้ยวแล้วโอเคเลยถ้างั้นเดี๋ยวพี่เอาขอบคุณให้เลยขอบคุณค่ะจะเป็นไรเนี่ยตื่นเต้นแล้วค่ะตื่นเต้นแล้วค่ะโอ้โอ้นั่นไงเห็นไหมว้าวว้าวโอ้โหอ
ันเป็นเนื้อเนื้อเหมือนสองเมนูออกมาเหมือนกันเลยเช่นเมนูพิเศษของหนูนะคะเป็นของขึ้นชื่อนะคะที่แบบเหมือนกับว่าคนญี่ปุ่นนะคะเขาก็เหมือนถ้าเกิดแบบมันเป็นของสำคัญนะคะก็ดูจากการตกแต่งก็เชื่อเลยค่ะว่าสำคัญจริงๆเพราะว่าดูทั้งตัวเนื้อหรือว่าปลาก็ไม่แน่ใจต้องชิมดูมันมีแบบสีที่แบบแดงอะค่ะดูเป็นของที่แบบสดแล้วก็แบบน่าทานโอเคค่ะก็จะมาลองชิมกันเลยนะคะเย้มีเป็นเหมือนเป็นถุงน่าจะใช่นะใส่ผักเข้าไปนิดคลิปขึ้นสงสัยมือสั่นตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะเนื้อจริงด้วยเดี๋ยวคนพูดยังไงดีใช้คำพี่ปางที่กินหมูของเราเคี้ยวยากนิดหน่อยนะคะแต่ว่าก็ยังอร่อยอยู่ดีค่ะจัดว่าดีหมดทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าตัวขิงเองก็ไม่เผ็ดจนเกินไปอะค่ะมีรสที่เข้ากันกับตัวซอสพอจิ้มกินกับเนื้อนะคะก็รู้สึกมันเหมือนแบบซอสมันเข้าไปในเนื้อค่ะตัวเนื้อนะคะเวลาเคี้ยวเข้าไปปุ๊บเราจะได้รสสัมผัสการเคี้ยวมันก็หนึบหนึบอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเคี้ยวไปสักพักมันก็ค่อยๆเริ่มละลายในปากคำที่สามค่ะรสชาติแตกต่างกันหมดเลยหรือเปล่าเนี่ยไม่นะก็เหมือนกันไม่มันอร่อยแตกต่างกันหมดเลยนะอืมอืมอืมแตกต่างเหรออืมอันนี้มันละลายในปากแบบเข้าไปแล้วเคี้ยวแค่แบบไม่กี่คำมันก็ละลายแบบละลายเลยค่ะสุดยอดมากค่ะโอ้อืมรสมันคือเนื้ออะไรอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันเนื้อหมีด้วยค่ะเจนิสจะไม่พูดอร่อยมากเลยเจนิสอร่อยสุดๆเลยเจนิสใจร้ายโอเคเราจะกินแล้วนะเป็นไงมันยังหนึบหนึบอยู่ในปากปกติเป็นคนที่ไม่ทานเนื้อเท่าไหร่นะคะแล้วก็นานๆทีก็ได้อยู่ซึ่งเราก็อะไรอะไรอะไรคะมันเหมือนปลาเนาะมันเหมือนปลาในความแบบถ้ากินแล้วหลับตาจริงมันจะไม่รู้ว่าเป็นเนื้อไม่เคยกินเนื้อถูกแต่ว่ามันก็มันจะแบบอาจจะมีกลิ่นคาวหรือว่าแบบค่ะ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 ไม่มีเลยอ่ะแต่เหมือนเนื้อปลาจริงคือมันนุ่มมากมันดีงามอร่อยของมีน้อยใช้สอยอย่างประหยัดเคี้ยวอย่างช้าช้านี่นะคะกินแล้วนะอยากรู้ยังว่าอะไรของพรีเมียมจริงนะที่ไม่ได้หลอกจริงอะไรครับแล้วของพรีเมียมมันคือเนื้อจริงเหรอโอ้ my god คุณมาอร่อยจังขอว่าแล้วขอว่าเธออร่อยจังเนื้อม้าเป็นสัตว์ที่แบบแข็งแรงอ่ะเขาเนื้อเขาก็เลยแบบปึกๆมั้งอร่อยแต่ก็รู้สึกผิดจริงเหรอคำแรกเหรอมันก็หนึบๆดีมั้งแต่ว่ามันก็รู้สึกแบบว่าเนื้อปลาแรงๆเนื้ออะไรนะแต่เราก็เห็นนะมันก็ไม่น่าจะใช่เนื้อปลาก็นั่นแหละถามกันอยู่เลยเพราะเขาเองก็ไม่ยอมบอกด้วยพอเรากินเสร็จเขาบอกอ๋อเนื้อม้าก็ช็อกกันไปแล้วค่ะ
ต่ก็อร่อยอร่อยเป็นของขึ้นชื่อที่รู้สึกโชคดีที่มีโอกาสได้กินสักครั้งใช่ก็ควรมาแต่ว่านอกจากของขึ้นชื่อนะคะตรงนี้มันก็น่าจะอร่อยหมดเลยเนาะเพราะงั้นเรามาชิมกันดีกว่าเราขอกินซับเราอยากกิน